89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะใจมันไม่ยอมกันเลยไม่เหมือนว่าองค์พระบาทสมเด็จบอกให้รักกันนั่นแหละให้สามัคคีกันให้เมตตากันนั่นแหละเห็นนะท่านรู้ท่านก็ไม่แนะอะไรมากท่านแนะให้นี่แหละให้ใจเรารู้จักหาที่พึ่งนั่นแหละบางคนบอกว่าหนูไม่มีตังหนูไม่กล้าเข้ามาวัดหนูไม่มีตังหนูไม่กล้าไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่ได้ถามเลยว่านี่เธอจะมีตังสักร้อยหมื่นแสนหมื่นใช่ไหมท่านไม่ถามสมาธิได้แล้วยังนั่นน่ะภาวนาได้แล้วยังนั่นน่ะใจที่น้อยใจที่โกรธหายแล้วยังเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านครบเราท่านอยากให้ลูกทุกคนน่ะไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะไม่ให้ลูกๆไปจมอยู่กับวังวนใช่ไหมพ่อแม่ต้องรักมากๆนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาเยอะๆนั่นน่ะนะเอาไว้เวลาเราปวดเจ็บอุ้ยอุ้ยนั่นน่ะใช่ไหมมันปวดมากนั่นน่ะมันแยกไม่ออกนั่นน่ะมันแยกรูปแยกนามไม่ออกครูบาอาจารย์เห็นว่าเป็นตัวอย่างไม่ร้องให้เราฟังเลยสักนิดนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันไม่คางเลยนั่นน่ะจะตายก็ไม่คางเลยนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละท่านบอกว่ามนุษย์ทองคำครูบาอาจารย์เห็นไหมมนุษย์ทองคำมนุษย์ใจเพชรนี่แหละลูกๆใจเพชรกันหมดคนในลานธรรมนะมีจิตใจดีเมตตากันนะกลับไปบ้านก็ยังเข้าใจพ่อแม่เข้าใจคนรอบข้างก็มีสุขแหละนะภรรยาทำแต่สามียังไม่ทำเห็นไหมมันก็ล้างกันไปล้างกันมานั่นเนี่ยไม่มีสมอนั่นเนี่ยไม่มีสมอได้ไหมเหมือนเรือไม่มีสมอทอดสมอรู้จักทอดสมอรู้จักถอนสมอนั่นเนี่ยที่เรียกว่าถอนสมอจะไปแล้วทอดสมอก็เหมือนสมอก็เหมือนว่าที่จอดของเรือนะโบราณได้มาโยมนี่แหละท่านบอกว่าเรามีที่พึ่งมีพระรัตนตรัยนั่นน่ะเรามีความสุขนะโยมเนาะถ้าไม่งั้นเราก็ทุกข์ไปตลอดชีวิตทำไมมันไม่เป็นเหมือนเราเลยทำไมไม่ได้เหมือนอย่างเราเลยนั่นน่ะนั่นน่ะใช่มั้ยทำไมมันไม่ทำเหมือนเราเลยก็เพราะว่าคนละใจเราไปห้ามใครไม่ได้ใช่ไหมในหลวงก็ต้องทำให้ประสบนิกรดูแล้วตอนหลังก็ประสบนิกรก็เอาไปทำตามนั่นน่ะนั่นเห็นไหมทำตามทุกอย่างนั่นน่ะเดินตามพ่อนั่นแหละพระพุทธองค์ก็ทำให้ดูแล้วแต่พระพุทธองค์ก็มีแผนที่ไว้ใช่ไหมทีนี้บางคนก็บอกว่ายุบหนอพองหนอก็ดีอะไรก็ดีทั้งนั้นครูบาอาจารย์ตายแน่ตายแน่ตายหนอตายหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเนี่ยเราก็ภาวนาได้เนี่ยเราไม่ต้องเอาอะไรนั่นแหละแต่เราเอาใจเราเนี่ยดูภาวนาแล้วไม่ให้โกรธเดินแล้วไม่ให้โกรธนั่นน่ะโกรธอีกแล้วไม่พอใจอีกแล้วใช่ไหมมันจะนึกของเราได้
นั่นแหละมันมาที่ใจก่อนมันจะแสดงแสงญานุภาพนะจิตเนาะมันร้อนเหมือนในหม้อข้าวมันจะระเบิดเหมือนในสติมถ้าคนทำงานเรื่องอุตสาหกรรมจะรู้เรื่องสติมเนี่ยน้ำร้อนมันร้อนเข้าร้อนเข้ามันไม่มีทางออก ระเบิดเลยนั่นน่ะไอ้แป๊บสติมอะไรพวกนี้ก็เหมือนเรานี่แหละเรามาคุมให้สติมของเรานั่นแหละไม่ให้ระเบิดไประเบิดที่นั่นระเบิดที่นี่นั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีแต่ความทุกข์นะเมื่อโกรธแล้วก็ไม่มีเพื่อนเนี่ยอาตมาถ้าโกรธแล้วจะไม่มีเพื่อนโกรธแล้วเขาจะกลัว ถ้าไม่โกรธไม่โกรธมันจะดีแต่เขาบอกหมอเขาดูตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมยอมต้องไม่ให้โกรธโกรธแล้วมันเป็นยักษ์นะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นยักษ์เป็นมารนั่นน่ะยักษ์มันอยู่ในใจเรามันซ่อนอยู่ในขันธ์ห้านี่แหละนะยักษ์มันอยู่ที่ใจก่อน แล้วมาออกมาที่มือทุกวันเนี่ยเราบอกว่าอย่าไปพกอย่าไปมีปืนเห็นไหมแค่มีมีดภรรยาสามีอยู่ด้วยกันนะไม่ถูกใจภรรยาก็อ่านหนังสือพิมพ์ไอ้สามีก็พูดไม่สนใจไปตามมาก็ว่าไปว่ามานี่ก็ลืมตัวแทงเลยผู้หญิง แทงตายเลยแทงทีเดียวตายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะว่ามันซ่อนอยู่ความโกรธอย่าเอามีดมาไว้ใกล้ตัวหันดูอะไรได้กูเอาหมดขันน้ำก็ดีแก้วน้ำก็ดีเป็นอาวุธหมดเลยเห็นไหมที่พุทธเจ้าว่าต่อไปมันเป็นหมด หยิบแก้วหยิบขวดอะไรระบายไม่ให้สติมันหายร้อนพอมันโกรธขึ้นมานั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์บอกว่าเจริญสติหัดมาเดินจงกรมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจ หลวงพ่อสังวานนะไปเจอใหม่ๆไปกราบท่านหลวงปู่หลวงพ่อผมมาขอพรหลวงปู่บ้างเนาะอะไรตาอะไรอาตมาไม่มีพรจะให้หรอกโยมก็ทำเอาเอง พุทโธเอาเองนั่นแหละเห็นมาท่านให้เราเกิดปัญญาเนี่ยเราเป็นเด็กๆแล้วก็ฟังเทศ เราไปขอพรพุทธเจ้าไปขอพรพระอรหันต์จะได้มีมงคลจะได้เจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเจอหลวงปู่สังวานพูดกลับหลังใช่ไหมหมอไม่ต้องทำเอาเองฮะนั่นแหละพรก็อยู่กับโยมนั่นแหละอยากรวยก็เช้าขึ้นมาก็นโมสินอบน้อม นโมนอบน้อมคุณพ่อคุณแม่นั่นน่ะเนาะนโมเห็นไหมพระพุทธองค์ก็ยังนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของท่านนั่นน่ะบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่ใช่ไหมอันนี้เห็นไหมพอโตขึ้นมาเอาใจไปฝากกับคนอื่นหมดพอเขาหักอกหักใจนั่นน่ะเห็นไหม เสียใจนั่นน่ะเราไม่เอาเราไม่เอาบอกว่าเรารักพ่อแม่เราดีกว่าใช่ไหมพ่อแม่เขาไม่เคยมาล้างมาซักให้เราเลยใช่ไหมนั่นน่ะมาซักผ้าขี้สีผ้าใช่ไหมนั่นน่ะทำไมไปรักคนอื่นเราต้องนึกถึงว่าโอ้โหพ่อแม่เรานี่เกิดมานี่มันทำเข็นให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะ
เนี่ยเรานึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจใช่ไหมเอาหันเหสิอย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมเขาจะต้องทำเราอย่างนี้ทำไมเขาไม่จริงใจกับเราอะไรต่ออะไรทำไมมันเป็นยังไงนั่นแหละเขาจนไปถึงไหนแล้วเราก็ยังลำพันใช่ไหมนั่นแหละเราไม่เอาโยมเอานั่นแหละมาเข้าวัดมาภาวนาใช่ไหมเอ้ามันคิดถึงกันมากๆก็เดินมากๆนั่นแหละนั่งอย่าเพิ่งนั่งมันคิดใหญ่เลยท่านั่งมันจะใกล้สงบมันก็คิดใหญ่มันก็แกล้งเราใหญ่นะเห็นไหมเอาหนูก็ลายไปเรื่อยหนูก็ลายจนตัวลายเห็นไหมไปกลมใจขึ้นมาไปสักมั่งกินเหล้ามั่งไปออกก็อะไรของพวกเนี้ยมันไม่ใช่สรณะใช่ไหมไม่ใช่สรณะที่พึ่งนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาของเราเนี่ยปัญญาเนี่ยเห็นไหมมันมาทำใช่ไหมที่บอกว่าทำทุกอย่างที่มันเกิดเงินขึ้นมาได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยไอ้แฟนไอ้เฟิร์นมันไม่ได้สำคัญเนาะตู้น้ำพริกถ้วยเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมน่ะน้ำพริกผักต้มถ้วยเดียวก็ไม่ได้แฟนก็กินไม่ได้ใช่ไหมน่ะเราต้องพูดให้มันมีกำลังใจเราบ้างสิใช่ไหมบางคนโอ้โหมานอนตากแดดเอ๊ะมันเป็นอะไรจะมืดแล้วสาวหนูเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมเป็นอะไรไม่ใช่บ้าเลยนะเนี่ยทุกข์ใจอกหักนะมานอนที่ในวัดสังฆทานหน้าสงสารเนี่ยต้องไปตามคุณพ่อมารับเอาไปเห็นไหมนั่นแหละไปเห็นไหมโอ้นั่นแหละอาตมาบอกว่าความรักเหมือนโคถึกนั่นแหละเห็นไหมความรักเหมือนคอถึกนั่นน่ะที่คึกพิโรธนั่นน่ะความรักมันให้โทษนั่นน่ะที่เพลงมันร้องไว้ใช่ไหมนั่นน่ะอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโกรธตัวเองนั่นน่ะเราไม่ดีเราตายดีกว่าอะไรต่ออะไรนะแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ถ้าพวกเราตายท่านพ่อถ้าลูกๆมีสักสิบคนช่างมันเถอะมันตายไปสักสองสามคนก็ไม่เป็นไรทีนี้มันน้อยใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องมีกำลังใจให้กับพ่อแม่ใช่ไหมให้กับผู้ที่สูงอายุเห็นไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านพยายามสังเกตทุกอย่างเห็นไหมใครจะทำอะไรได้เหมือนยายคนที่ออกโทรทัศน์เมื่อวานเนี่ยชื่อยายตุ้มหรืออะไรนั่นนะชาวภาคอีสานเนี่ยนะบุรีรัมย์หรือที่ไหนเอยายทอผ้ามานานนะมันก็ลายเดียวนั่นแหละยายก็ลองทำดูหลายๆลายสินั่นแหละมันจะได้ขายดีนะทำไปทำมาข้าก็ทำให้เจ้าทองแดงขึ้นมาใช่ไหมทำเจ้าทองแดงไงยายเขาชอบเขาก็เอาไหมพรมแดงทำเลยทีนี้มันทำหลายอย่างก็เลยในหลวงก็บอกทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกองค์พระบาทสมเด็จก็กำลังมีงานมั้งท่านก็พูดอย่างเงี้ยยายก็ตายละยายไปทำไงอ่ะให้องค์บอกพระบาทสมเด็จไม่ถูกใจหรือไงท่านเดินไปที่งานโน้นงานนี้ไงทีนี้ท่านก็ยังไม่สรุปทีนี้ยายนี่ก็กลัวสินะเรียกเข้าวังมาแล้วโอ้โหไอ้เรานี่มันทำไม่ถูกหรือว่าไปไม่ได้อนุญาตทีนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านสักพักหนึ่งท่านมาสรุปยายยายก็ดีใจทั้งน้ำตาท่านบอกว่าเจ้าทองแดงเนี่ยมันต้องอยู่ตัวเดียว
มันถึงจะสวยยายปักมานะเป็นเหมือนผ้าอะไรก็ได้นะปักแต่มันมีตัวเดียวมันจะเด่นอะไรเงี้ยนะโอ้โหทุกคนก็ยายไปทำไงอ่ะให้ในหลวงไม่พอพระทัยหรือไงอะไรต่ออะไรยายก็ใจสักหน่อยทีนี้ก็โอ้โหบอกว่ายายคิดได้ยังไงเนี่ยมาถักเจ้าทองแดงขายดีนะเห็นไหมออกไม่ทันเห็นไหมแล้วบอกว่ามันไม่ได้ถักง่ายๆเลยนะไอ้ถักหมาขึ้นมาเนี่ยนี่ก็บอกต้องยกมือไหว้ถึงในหลวงนั่นเห็นไหมถึงจะถักได้เนี่ยความพยายามของคนนั้นสูงอายุเห็นไหมแกบอกว่าแหมในหลวงมาจับไม้จับมือยายนะตอนนั้นก็ลืมหมดไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมว่าเออยายมีความคิดดีนะแล้วในหลวงท่านพูดนะองค์พระบาทสมเด็จพูดแต่ว่าเนี่ยเจ้าทองแดงเนี่ยมันเป็นหมาเทศนะมันเป็นหมาเทศคนนั้นก็หันมาดูเอ๊ะมันก็เหมือนหมาไทยเนาะทำไมในหลวงว่าหมาฝรั่งไม่ใช่หรอกหมาเทศบาลหมาเทศในหลวงท่านก็มีมุกใช่ไหมท่านมีอยู่แล้วแหละคนรุ่นเก่าๆมีภาวนาเนี่ยเห็นนะแต่ท่านจะมีเวลาคุยไปตอนนั้นเองนั่นน่ะก็เหมือนยังไงไปแก่งกระจานใช่ไหมทีนี้ก็กะเหรี่ยงคนเนี้ยในหลวงเขาก็ไปหาคงจะอายุเท่าๆกันเขาก็คุยกันสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะนะทีนี้เขาก็มาหาองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมในวังเนี้ยลุงมาหาใครอ่ะเราก็มาหาเพื่อนนะสิมาหาเพื่อนลุงชื่ออะไรภูมิพลลุงนี่ลุงนี่อย่ามาหลอกผมนะพวกประตูวังนี่ก็บอกว่าสักเดี๋ยวในหลวงก็มาไงท่านกองดูด้วยกล้องนั่นนะท่านก็รู้ไงก็เลยโอ้โหลุงนี่แอบอ้างหรือเปล่าอะไรตาอะไรนั่นแหละในหลวงมาหาลุงคนเนี้ยเห็นไหมนั่นเนี่ยเห็นไหมอายุเท่ากันถ้านั่นน่ะเรามาหาเพื่อนนั่นน่ะเห็นไหมเพื่อนชื่ออะไรชื่อภูมิพลนี่แหละเห็นไหมคนซื่อใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ไม่เคยรู้ประเพณีว่าจะคุยยังไงบางคนพูดซื่อใช่ไหมนั่นน่ะกูไม่รู้นะบ้านเองอยู่ที่ไหนอะไรตาอะไรแม่จีนภูเขาใช่ไหมนั่นน่ะจีนห่ออะไรพวกนั้นนั่นเห็นไหมในหลวงไปอยู่เป็นเหมือนว่าหลายชั่วโมงคุยกันเหมือนว่าธรรมชาติเห็นไหมท่านสบายใจไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะโยมจึงบอกว่ามันเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะท่านอยู่ในวัดเนี่ยท่านก็รับแขกทุกคนน่ะแต่คนไหนอ่ะมีทุกข์นั่นน่ะมีทุกข์แทบจะตายอ่ะท่านยังมาคุยน่ะไม่มีทุกข์มากท่านก็ปล่อยมันภาวนาเก่งท่านก็รู้นะคนไหนภาวนาเก่งท่านก็รู้ท่านก็ทำเฉยบางทีเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยท่านจะไม่คุยเลยเห็นไหมครูบาอาจารย์น่ะเอ๊หรือเราจนเนาะท่านไม่เห็นคุยกับเราเลยท่านก็ดูเฉยๆพอมาครั้งสองมาใหม่โอ้โหทีนี้คุยจ้อเลย เห็นไหมหลวงพ่อท่านฉลาดเห็นไหมท่านดูก่อนดูว่าเขาจะคิดยังไงใช่ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่ว่าไปดูว่าเขารวยเขาจนเนาะทีนี้ก็อีกคนหนึ่งเห็นไหม
พอภาวนาได้แล้วมาทำไมอ่ะไปกลับบ้านไปแน่พอพูดเลยใช่ไหมลองดูว่าเขาจะคิดยังไงเอ้าให้เรากลับแกก็กลับพรุ่งนี้มาอีกแล้วเอามาอีกแล้วแกว่างั้นนะหลวงพ่อตะนอกทีนี้ก็มาหนสองหนทีนี้ก็อย่างนั้นไปไปกิจนิมนต์กันก็พาไปนั่นเห็นไหมท่านแนะนำเรื่องสมาธิถามกันคุยกันตอบปัญหาธรรมนั่นแหละที่ทำไปมาโยมคนนี้เก่งเห็นไหมรู้ใจคนเข้าใจนั่นแหละสามียังไม่รู้เลยแต่เห็นไหมกินเหล้ากันอะไรกันนั่นแหละทีนี้แกก็ทำไงได้นะกรรมมันยังไม่หมดเนี่ยครูบาอาจารย์หมอนู้นและอายุ60เองถึงจะออกไปได้นั่นแหละเองถึงจะออกบวชได้บางองค์ก็บอกว่าเนี่ยต้องเกิดอีกชาติหนึ่งถึงจะมาเกิดเป็นคนสูงศักดิ์นั่นเห็นไหมท่านพยากรณ์ไว้เลยนี่แหละเราทำไว้เถอะปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทำเนี่ยตลาดมันจะวายสายบัวจะเน่าเห็นไหมเหมือนคนโบราณไปขายผักไอ้บัวแดงเนี่ยมันเหี่ยวเร็วไปก็ต้องไปตี 4 ตี 5ไปเก็บมาแล้วเอาไปขายสายก็มันก็จะเหี่ยวมันไม่เหมือนดอกบัวหลวงนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะพวกเราตลาดวายวัดสังฆทานไม่มีพระสอนวัดไม่มีพระสอนนะไม่มีพระอรหันต์ในโลกนี้แล้วก็เรียกว่าตลาดมันวายเห็นไหมตลาดมันวายโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรีบแล้วนั่นน่ะเห็นไหมไม่รีบก็ไม่ได้ใครอ่ะเห็นไหมไปอยู่แบบอมตะในหลวงเห็นไหมใครก็อยากให้ท่านอยู่120 ปีนะอยู่ไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อบอกอยู่ไม่ได้มันสังขารมันทนไม่ไหวน่ะโรคภัยไข้เจ็บน่ะเห็นไหมท่านก็อยากอยู่กันอยากอยู่ช่วย ทีนี้มันอยู่ไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาเนี่ยสาระมันอยู่ที่เราสาระไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเนี่ยสาระธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกเห็นไหมท่านสอนพวกเราเนี่ยเห็นไหมท่านทำไม่อยากถ้าไม่มีใครมานะท่านอยากนั่งเหมือนสอนพวกเราไปด้วยนั่งกรรมฐานอย่างเดียวเลยนั่นแหละเอ๊ะทำไมหลวงพ่อนี่ท่านขยันเหลือเกินนะให้เราก็อยากคุยท่านก็ไม่คุยกับเราเห็นไหมท่านก็เงียบภาวนานั่นแหละอยากให้เราสงบ สงบปากสงบใจหัดทำไว้นะสามารถทำไว้ท่านก็ไม่พูดเห็นไหมท่านก็ทำให้เราดูนั่นแหละท่านเป็นครูสอนนั่นแหละเห็นไหมโยมทีนี้ญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมที่ไหนมันก็ไม่เท่ากับมีป่าไม้เยอะๆนั่นแหละมีป่าไม้เยอะๆเดินจงกรม ไม่คุยกันก็สบายเห็นไหมคุยแล้วก็เอาเรื่องบ้านเรื่องไร่เรื่องนามาคุยกันถ้าเป็นชาวนาน่ะเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาพูดไม่จบเรื่องบ้านนี่ไม่มีจบรามเกียรติ์นั่นน่ะมันไม่รู้กี่เล่มเกียรติ์มันไม่ใช่เกียรติ์เดียวโยมชีวิตของปัญหาชีวิตคนใช่ไหมโยมมันจบอยู่ที่ใจทุกคนเลย
จบที่ภาวนาจบที่เราใจสบายนั่นแหละใครเรียนจบเนี่ยใครเรียนจบใช่ไหมมีความสุขมากไม่ต้องมาวัดก็สบายอยู่บ้านก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่โรงงานก็สบายเนี่ยเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทใช่ไหมคนนู้นคนนี้เป็นมีสิริเกิดขึ้นแล้วมีพุทโธเกิดขึ้นมีดินน้ำลมไฟที่ไม่กำเริบใช่ไหมนั่นแหละธาตุกำเริบทะเลาะกันตีกันด่ากันวิจารกันนี่ธาตุกำเริบใช่ไหมโยมธาตุมันไม่สงบนั่นน่ะเอ๊ะทำไมคุณไม่สงบเอาก็เราพูดเอาเราพูดเราก็ไม่สงบอีกใช่ไหมเอาอย่าพูดแต่เราพูดใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยทำเฉยนะพี่น้องทะเลาะกันก็เฉยนั่นแหละหลายๆวันทั้งหนึ่งจะพูดเห็นไหมครอบครัวก็มีความสุขครอบครัววัดสังฆทานเนี่ยเป็นตัวอย่างนั่นแหละเห็นไหมคนโน้นพูดคนนี้พูดเอ้าคนโน้นก็พูดทีคนนี้ก็พูดทีก็ทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้พระอริยเจ้าพระพุทธองค์อยู่กัน500องค์ทำไมเสียงกระแอมกระอายก็ไม่มีทำไมเงียบเหลือเกินชีวกจะพาเรามาฆ่าหรือเปล่านั่นน่ะมาเห็นมาชีวกก็ไม่ว่าอะไรเดินเข้าไปเห็นพุทธเจ้าอยู่ในลานธรรมใช่ไหมเหมือนดวงเดือนนั่นน่ะสงบนั่นน่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูไปเห็นเข้าโอ้โหพระสงฆ์ทำไมสงบสงเงียมเหลือเกินนั่นน่ะพุทธเจ้าเทศนานั่นน่ะพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังนั่นน่ะลองดูสิว่าไม่มีไมค์อ่ะทำไมคุยกันรู้เรื่องสมัยนี้มีไมค์ยังเห็นไหมมันหลุดไปไหนหมดไม่รู้แต่ว่ามันไม่ติดหลวงพ่อสนองเทศได้เราฟังเท่าไหร่มันก็ไม่ติดนั่นน่ะมันไม่ติดอยู่ในใจพ่อแม่คุยให้เราฟังมาต้องหนุ่มจนต้องเด็กจนสาวเนี่ยเห็นไหมจนสาวจนหนุ่มมันไม่ติดอยู่ในใจนะทำไมเพื่อนนี่ทำไมมันแน่นแฟนเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนดีก็ดีเพื่อนดีเนี่ยนะมีหนึ่งนะนั่นน่ะท่านบอกว่าเพื่อนมีดีมีหนึ่งเดียวก็ดีนะชวนให้เราไปร่ำไปรวยนั่นน่ะดีไอ้เพื่อนที่เห็นไหมพาไปทุกข์เนี่ยมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมไปสนุกตะนองไม่กลับบ้านมืดแล้วไม่กลับไม่เข้าบ้านสักทีตีหนึ่งตีสองตีสามยังไม่อยากจะนอนคนยุคนี้เห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าไปตายนอกบ้านมีบ้านไม่มีคนจะอยู่มีข้าวไม่มีคนจะกินนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมีทางไม่มีคนอยากจะเดินเพราะไม่เดินนั่นน่ะศีลธรรมไม่เดินไงทางศีลธรรมไม่อยากเดินนั่นน่ะอะไรนะสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นเล่นอะไรอ่ะเล่นกรรมฐานที่เดินกรรมฐานนั่นน่ะนอนกรรมฐานภาวนาใช่ไหมไม่ใช่ว่าสร้างวัดสร้างวาเอาไว้ขายม้ากันใช่ไหม เอาไว้ขายมาเอามานัดกันจะไปจับสาวๆหนุ่มๆที่ไหนใช่ไหมนั่นน่ะมาประชุมรวมกันในวัดนะมันไม่ถูกนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องนึกอย่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทำไว้ดีละหลวงพ่อสนองอยากจะมีสัก200-300ไร่
จะคุณหมอโอ้โหวัดนี้น่าจะมีสัก300-400ไร่เนาะป่าสีเขียวมันจะไม่มีละเห็นไหมนั่นแหละมรดกวัดสังฆทานเอาไว้ลูกหลานที่เกิดปัญญาใช่ไหมนั่นแหละมาภาวนาแล้วก็อย่าไปนึกเสียใจว่าเราเนี่ยมาไม่ทันครูบาอาจารย์ นั่นแหละเราก็นึกถึงความดีของท่านเทปก็ยังมีอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมท่านสอนยังกับพริกใบไม้เลยหลวงพ่อสนองนะต้องกระหนุ่มๆเลยอย่าว่าอายุมากเลยเขาเรียกหลวงพ่อมาต้องกระหนุ่มๆเนี่ยต้องอายุ20 กว่าเห็นไหมตัวไม่ใหญ่หรอก ตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าคนคลอดลูกไม่ออกก็ต้องไปหาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองลำหน้าลำคาญเหลือเกินภาวนามันก็ไม่เอาให้เราทำน้ำมนต์อยู่นี่แหละอะไรต่ออะไรทีนี้ท่านก็บอกเอาน้ำไปล้างเท้า เพื่อมันจะได้ไม่มาเอาอีกมันก็เอาไปอีกเอาไปกินก็คลอดลูกง่ายอีก นั่นเห็นป่ะเราก็เอ๊ะจริงไหมเนาะนั่งส่งน้ำพระเห็นไหมรถบนหัวแล้วเอาคันไปรองใต้เก้าอี้ เอาไปพรมผักขายดีเอาไปกรม ของขายอะไรเนี่ยอ้าวแต่มันดีทำไมไม่ผสมน้ำไว้เราผสมน้ำไว้เห็นไหมแล้วท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมก็ดูสิเห็นไหมท่านผูกท่านเอาจีวรผูกไอ้คอแก้งมันหนีหมาหนีอะไรมาในป่า มันก็ว่ายน้ำมามันจะตายเหนื่อยให้พระพายเรือไปช่วยเอามารักษานี่ก็ไอหมาฝรั่งมันก็คอยจะกัดแต่ไอ้เก้งตั้งกระลำการเห่าก็เลยจะปล่อยไปก็ผูกคอมันไว้ก่อนจีวรผูกคอไว้ก่อน ทีนี้พานเห็นมันก็ยิงเลยนะยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้โหมันไม่อยากได้ซะแล้วถึงไม่อยากได้เก้งอยากได้ผ้าพันคอเห็นไหมทีนี้ก็ท่านก็ทำไว้2 ตัวมั้งไอตัวหมาฝรั่งด้วยตอนหลังให้ยอมก็ไปแก้ออกตอนนี้ไปแก้เอาผ้าหลวงพ่อสนองไป เห็นไหมความเมตตานั่นแหละไอ้ภาวนาเนี่ยท่านสงสารท่านไม่ทำหรอกเมื่อสร้างพระสร้างอะไรเล็กๆอ่ะท่านบอกสงสารเขาเอาพระเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไปวางตำพุทธบาทคนก็เดินไปเดินมาเหมือนเป็นของไม่เคารพนั่นน่ะท่านสลดใจน่ะเห็นไหมท่าน ท่านใจท่านเป็นพระอริยะเจ้าท่านก็รู้สินะที่ต่ำที่สูงอะไรต่ออะไรแต่ท่านไม่อยากทำไม่อยากหล่อพระเล็กพระน้อยขึ้นมาแล้วนั่นเห็นไหมนี่แหละความดีของท่านที่พวกเราเอาตัวอย่างที่ดีนั่นแหละเอาตัวอย่างของครูบาอาจารย์เห็นไหมสายหลวงปู่มั่น เขาก็เดินตามหลวงปู่มั่นเห็นไหมเดินตามภาวนาหลวงปู่ฟันบอกโอ้ยไม่ต้องอะไรแล้วชาวบ้านไปไหนก็พุทโธไปเถอะรวยภาวนาไปเถอะนั่นแหละพุทโธพุทโธนะพุทโธไปพุทโธมาพออายุมากก็มันสบายใจก็รู้จักเข้าวัดใช่ไหมบางคนเนี่ยถามไม่อยากคุยเลย
คุณตาคุณยายไม่อยากพูดเลยเพราะเขาภาวนาติดแล้วเขาภาวนาได้แล้วมันก็น่ะเขามีระดับขึ้นมาแล้วใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละฮะเอากินเหล้ากันมั่งขับรถกันมั่งโอ้ยหลวงปู่ฟั่นดีหลวงปู่มั่นดีแต่ก็ยังกินเหล้ากันใช่ไหมบางคน ทำไปทำมาพออายุมากเข้าก็เห็นทุกข์นะเห็นทุกข์การมีครอบครัวนี่เป็นทุกข์นะการมีภาระเยอะนี่เป็นทุกข์นะทำไปทำมาเออภาวนาเนี่ยพุทโธไม่ทุกข์สมาธิไม่ทุกข์ใจนั่นนะทำไปทำมามันไปถึงความว่างนั่นนะเห็นไหมมันเลยกายาน สติไปอีกนะกายานุสติปัฏฐานาเนี่ยมันเลยขนหนังเล็บฟันโครงกระดูกเน่าเปื่อยมันเลยไปอีกไงเลยไปถึงความว่างใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเลยไปอีกนะนั่นน่ะเราต้องนึกก็เออหลวงพ่อสนองพูดเอาไว้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะมันเลยไปอีกมันเลยจนถึงหลวงปู่บอกว่า มันกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นน่ะเห็นไหมพระอรหันต์รักษาศีลข้อเดียวรักษาศีลไม่ทำบาปเห็นไหมจำไว้นะพระรักษาเยอะเหลือเกินปุถุชนต้องรักษาเยอะแต่คฆราวาสรักษาสัจจะแค่ห้าข้อจำนั่นน่ะขันห้าข้อนั่นถ้าเรามีขันห้าเนี่ย ศีรษะแขนนั่นน่ะขาเนี่ยใช่ไหมห้าข้อเนี่ยสำคัญใช่ไหมเอาเท้าไม่เดินเข้าไปในบ่อนการพนันอะไรต่ออะไรใช่ไหมน่ะหลวงปู่ก็ดีเลยเราไม่ไปที่ไหนมีพนันเราก็ไม่ไปดูไฮโลเราก็ไม่เอา ไอ้คนที่ไปเที่ยวเรือสำราญใช่ไหมเรือโฟลี่ไปต่างประเทศโอ้มันนกคูเหลือเกินนอนก็ไม่หลับเพราะมันเปิดเพลงดังๆทีนี้นอนก็ไม่หลับไปไหนก็ไม่ได้มันก็อยู่กับคาสิโนเล่นจนหมดนะเห็นไหมน่ะพวกเศรษฐีเอาเงินไปเวียงแม่น้ำเล่นใช่ไหม เขาไม่เป็นไรหรอกเขามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาหลอกเห็นไหมเขาหลอกเอาเงินมาผันกันไปผันกันมานั่นแหละแต่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็หลอกให้เรามาทำดีใช่ไหมหลอกให้วิญญาณเนี่ยไปสวรรค์นิพพานหลอกให้เกิดปัญญาเนี่ยมานั่งกรรมฐานเหมือนหลอกกันไปหลอกกันมามันติดทีนี้มันติดนะใช่ไหมมันติดขึ้นมาแล้วโสดามันได้ขึ้นมานี่ก็สบายแล้วเห็นไหมโอ้โหนะทีแรกต้องจ้างกันใช่ไหมลูกเศรษฐีเอ้าลูกเอ้ยไปฟังพุทธองค์เทศนะแล้วก็ไปฟังเอ้าไปนอนนะเอ้าแม่ก็บอก พรุ่งนี้ก็ไปใหม่นะแล้วก็จำมามั่งนะพุทธองค์ว่าไงอะไรต่ออะไรพอครูบาให้ฟังนั่นเองใบธรรมาโอ้ยมัวรู้ธรรมขึ้นมาแล้วสิพุทธเจ้าก็มาที่บ้านด้วยโอ้ยไม่เอาหรอกไปถือศีลเพื่อเอาสตังอายพระพุทธองค์เนี่ยเห็นไหม พอได้แล้วเห็นไหมอายแล้วโสดามีความละอายนั่นแหละคุณยอมเพราะฉะนั่นน่ะเราวัยรุ่นก็ดีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเข้าใจแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะแต่เด็กรุ่นนี่แหละที่น่าสงสารมากเห็นไหมต้องไม่ให้มันแรงไฟมันแรงเนี่ยธาตุ ถ้าเต็มมันแรงมันก็จะระเบิดนั่นน่ะถ้ามันระเบิดแล้วมันก็เสียใจ
ฆ่าตัวตายดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมตีกันดีกว่าทะเลาะกันดีกว่านั่นน่ะมันก็ไม่มีอะไรพอหายแล้วโอ้ยน่าสงสารเนาะเราไปฆ่าเขาซะแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะเนี่ยบางคนนะเอารถไปโรงพยาบาลให้เขาอีกที่ไหนได้จะเอาก็ทับตายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะคนมันมันขี้โกรธมาต้องก็อเนรชาติท่านบอกมันพกมาพอมันหายโกรธแล้วมันก็สงสารนะมันไม่ได้โกรธอยู่ตลอดคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะนับหนึ่งให้ถึงร้อยถึงร้อยมันไม่หายโกรธก็นับมันไปจะไปโกรธนั่นน่ะใช่ไหมแม่บุญเรือนเป็นเป็นในนั้นน่ะเห็นไหมเป็นที่พึ่งของลูกผู้หญิงด้วยพอเราจะโกรธจะทุกข์ทำไมคุณแม่จึงกลายเป็นคนที่รู้จักน่ะเป็นพระอริยเจ้ากระดูกเป็นพระธาตุมีแต่คนยอมรับใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านตายไปแล้วก็ยังมีคนศรัทธาเห็นไหมบางทีเห็นแม่บุญเรือนเดินรอบน่ะเดินรอบศาลาทั้งคืนเลยพอเช้าขึ้นมาโอ้ยรูปปั้นคนนี้เองเดินเวียนเทียนทั้งคืนเลยน่ะตอนนั้นอยู่ในศาลาแม่ชีบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นดอกดาวเรืองเนี่ยสว่างอย่างกับดวงจันทร์เลยที่ตักแม่พอไปดูใกล้ๆโอ้ยดอกดาวเรือง ดอกเดียวละน่ะเห็นไหมนักเรียนคนนั้นก็มีบุญเห็นนะมาเห็นนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าทานกันให้สบายนะนั่นน่ะกินกันให้สบายนะเอ๊ะเสียงใครพูดเนาะนั่นน่ะเองจะบอกเสียงแม่บุญเรือนพูดขึ้นมาข้างหลังไงแม่ชีก็บอกเอ๊ะไม่มีใครอ่ะบางตอนที่มีงานคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะเขาจึงว่าเทวดารักษานั่นน่ะฌานนั่นน่ะคนงานคนที่ดูแลวัดเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเห็นคุณแม่บุญเรือนนั่งอย่างนี้แหละท่านไม่ได้นั่งพับเพียบท่านนั่งอย่างเงี้ยว่าโอ้เดี๋ยวอีกคนก็มาพูด ตะกี้ฉันเห็นคุณแม่นั่งพนมมือเหมือนอธิษฐานของให้นั่นน่ะนั่นน่ะโอ้เห็นไหมก็แม่ท่านมีฤทธิ์เขาไม่เชื่อหรอกคนขายดอกไม้เดี๋ยวนี้แกตายไปแล้วลูกผู้หญิงยังมาสำเร็จก็ไม่เชื่อหรอกทำไมทำมาแม่มุนเรือนนั่งเป็นฤาษีเลยหนวดยาวเลยหันไปดูโอ้โห คุณแม่หนวดยาวเลยเห็นไหมเต้นตรงนั้นน่ะเชื่อเลยว่าแม่บุญเรือนมีฤทธิ์ตรงนั้นมีเห็นไหมไม่เชื่อแม่แสดงฤทธิ์ให้ดูใช่ไหมก็คุณนายใช่ไหมถ้าแม่บุญเรือนมีฤทธิ์นะถ้าฝนตกอยู่เนี่ยถ้าแม่บุญเรือนเดินมาฝนไม่เปียกคุณแม่นะเราจะเชื่อเราจะกราบ ที่แผ่นดินเลยนะแม่รู้ใจเนี่ยพอแม่พอแกนึกเสร็จแล้วก็แม่ก็เดินผ่าน้ำฝนไปไม่เปียกไงนั่นนะโอ้โหแม่เห็นไหมที่บอกว่าขี้คอนก็เยอะไปทางกระบี่อ่ะพวกไปด้วยกันนี่ขี้คอนเป็นครึ่งแท่งเลยมั้งครึ่งกระตุ้มเลยมั้งนั่นแหละ แม่บุญเรือนไม่เปียกไม่เปื้อนเห็นไหมเดินเดินลอยตัวลอยเห็นไหมนั่นแหละเนี่ยประวัติของคุณแม่เนาะเนี่ยเราว่าพูดให้ผู้หญิงเนี่ยจะได้มีกำลังใจเอาหลวงพ่อสามารถนี่โม้อย่างเดียวโม้แต่แม่บุญเรือนนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าแม่บุญเรือนเคยช่วยเราไงนั่นแหละเราก็โม้ได้ใช่ไหม
นั่นน่ะตำรวจจะมาจับเราแม่บุญเรือนมาเทศให้เราฟังในป่าใช่ไหมเทศเสร็จถึงก็สลายไปในอากาศนะเฮ้วันนี้แปลกเนาะนอนตื่นขึ้นมาไม่รู้จักคุณแม่เท่าไหร่คุณแม่มาโปรดนั่นน่ะท่านก็พูดเป็นธรรมะคุณแม่จะพูดเป็นก่อนๆนั่นน่ะ ไปเอาผมของท่านไปใส่เจดีย์คนนี้เขามีองค์เทพไงเขาก็เดินเวียนเทียนกันคุณแม่โอ้คุณแม่ไปคุณแม่ก็คนนี้ก็เขาสวดอิปิโสภควาแต่คนนี้พูดเป็นกลอนธรรมะขึ้นมาแต่เราจำได้ว่าต่อไปเนี้ยสถานที่เนี้ยเจดีย์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะต่อไปสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมจึงว่ามีพระธาตุอยู่ที่ไหนมีความเจริญอยู่ที่นั่นนั่นน่ะถ้าเราเห็นไหมหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะเห็นไหมหลวงพ่อโตก็ไม่ช่วยเราท่านก็นั่งเฉยแม่เปรียบเสมือนสถานีตำรวจถ้าลูกมีทุกข์ต้องไปแจ้งนะนั่นน่ะถ้าไม่แจ้งแม่ก็นั่งเฉยเอ้ามันไม่มีมันไม่ให้เราช่วยเราจะไปช่วยมันทำไมอ่ะใช่ไหมเหมือนโยมมีทุกข์อ่ะแต่โยมไม่บอกอาตมาใช่ไหมอาตมาก็นั่งเฉยเหมือนกันนั่นน่ะพระอรหันต์อุตส่าห์บอกพวกเราเนี่ยดีนะโยมนะนั่นน่ะท่านเมตตาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของดีอ่ะหลวงปู่คูณบอกว่าของดีเราไม่บอกว่าดีอ่ะแล้วใครจะช่วยละพวกเราใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าคนเนี้ยเขาก็ไม่รู้ที่บอกว่ามาหาหลวงพ่อสนองแล้วหลวงพ่อไม่พูดอ่ะมาทีที่สองเนี่ยหลวงพ่อพูดจ้อเลยก็ดีใจทีนี้ก็ฟังรายการวิทยุฟังไปฟังมากับภาวนาไปเรื่อยทำไปทำมาเขาดีเลยทุกวันเนี่ยเห็นไหมเขาเข้าล็อกของเขาหลวงปู่คูณบอกว่ามึงไม่ต้องตีมึงมันดีแล้วมึงภาวนาดีแล้วนั่นแหละหลวงปู่ไปทีไรก็ยิ้มปู่ก็คุยด้วยเห็นไหมยอมผู้หญิงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่ฟื้นฟูใจเราใครจะมาฟื้นฟูให้เราใช่ไหมนั่นน่ะยอมแม่ทะเด็ดแม่หรือว่าเหมาะคุณแม่ลูกอยากให้คุณแม่สอนนั่นน่ะเห็นนะในหลวงบอกว่าอายุต้องเยอะเลยยังอยากให้คุณแม่สอนนี่อย่าไปว่าแม่อายุมากแล้วแม่ไม่ต้องพูดแล้วลูกรู้หมดแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าแม่ดูถูกอะไรต่ออะไรแม่ก็พูดแต่สอนคุยกับองค์พระบาทสมเด็จเถอะองค์พระบาทสมเด็จอยากให้แม่สอนตอนเด็กๆแม่จะพร่ำสอนเสมอไงเห็นไหมอายุมากแล้วท่านก็ยังรักแม่ของท่านเห็นไหมแม่ของท่านก็ฉลาดก็ได้พร่ำสอนจากพระนะหลวงปู่เหรียญก็ดีพระเลียเจ้าอะไรต่ออะไรท่านก็บอกว่าคุณแม่ของท่านก็ภาวนาไปดีนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราถ้าเราไม่ทำเจ้าคุณเจ้าคณะอำเภอสมเด็จก็ช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่างานท่านเยอะนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยลูกๆไม่ได้ใช่ไหมลูกๆ ก็ต้องทำเพราะว่าลูกๆยังมีลมหายใจอยู่ยังมีสังขารที่ดีอยู่
ให้มาคุณโยมถ้าเราชะลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่ามันทรงตัวไม่อยู่แล้วนั่นแหละเห็นไหมงกงกเงินเงินเดินมาตัวสั่นเงินงกนั่นแหละเห็นไหมพอชะลาเข้านี่แหละเรายังไม่ชะลาเราก็จะดูถูกตัวเองไม่ได้นี่แหละคุณงามความดีเนี่ยที่ภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธอ้าวทำไมคนนู้นก็รู้ทำได้เนี่ยหลวงพ่อสังวานก็บอกต่อไปนะชาววัดสังฆทานเนี่ยจะไปโกหกเขาไม่ได้นะตาเขาดีหูเขาดีนะตาดีต่อไปเนี่ยเห็นไหมภาวนากันคนรุ่นเก่าๆเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุไปก็เยอะนะบางคนก็ไม่ได้มาคุยกับเราคุณตาคุณยายเห็นไหมพออายุมากแล้วก็ต่างคนต่างไปหมดนั่นน่ะโยมแม่ตมาก็อาศัยวัดนี้แหละเห็นไหมอาศัยภาวนาอาศัยได้สร้างบุญภาวนาไม่หลงไม่ลืมมา90เป็นว่าจำลูกได้ทุกคนเห็นไหมบอกผมไม่เสียใจแม่ตายแม่จำลูกได้ทุกคนเห็นไหมมีสติจนตายนี่แหละก็เพราะอาศัยภาวนาอาศัยหลวงพ่อสนอง30 กว่าปีเห็นไหมยมแม่เรานั่นน่ะเห็นไหมยมแม่ยมแม่มาไวๆครูบาอาจารย์รอจะฉันข้าวแม่ยิ้มในฝันใส่บาตรกับหลวงปู่หลวงปู่มานั่งใกล้ๆก็ได้ใส่บาตรใส่บาตรเห็นไหมฝันเห็นโยมแม่มานั่นน่ะโยมแม่มาใส่บาตรนั่นน่ะเห็นไหมโยมแม่เป็นสาวมาเลยนั่นน่ะผ้านี่ขาววับเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าความดีเนี่ยความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเนี่ยพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้เนาะพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกโตแล้วนะเห็นไหมลูกเอ้ยรักดีหามชั่วนะรักชั่วก็หามเสาไม่ใช่หามสาวนะหามเสามันหนักเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะพวกเราไปหิ้วปูนนะไปหาปูนก่อสร้างนะโหนึกแล้วก็สงสารนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายกว่าจะร่ำรวยกันได้เห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยให้เราได้นึกถึงสมควรแก่เวลานะวันนี้เนาะก็ขอให้คุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแดดจะเปิดทุกวันนะเนาะจนมาเผาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ขอให้อย่าได้ฝนตกมาขอให้น้ำอย่าได้ท่วมอะไรตาอะไรก็ขอให้ ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถเขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับทุกขาลุกกันไปหน่อยได้ไหมครับลุกมาห้าคนลุกเลยครับเดินมาเลยฮะเดินมาเลยเดี๋ยวไม่ทันประเคนนั่นแหละหลวงพ่อนะเนี่ยขยับขึ้นมารับช่วยหลวงพ่อรับข้างบนหน่อยนิดนึงครับขึ้นมานิดนึงครับโมทนาสาธุค่ะเรียนเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะเราทั้งหลายก็ขออนุโมทนานะคะโมทนาไปด้วยกับเขาค่ะค่ะคุณสาวรักหีบท่าไม้นะคะน้ำไฟ100บาทน้ำไฟ500บาทและทุกบุญ500บาทแต่คุณพ่อสนั่นและคุณแม่มาลีสีแสงค่ะคุณกนกวันบูทองและครอบครัวอุทิศให้พ่อมนพบูทองนะคะน้ำไฟ100บาทคุณสว่างคุณละอองเสตะสุนทรค่ะและพร้อมครอบครัวน้ำไฟ100บาทค่ะอาฉัตรมนเรื่องเรืองสุวรรณและครอบครัวค่าน้ำค่าไฟ100บาทค่ะคุณวรนันท์เพชรขันทำบุญน้ำไฟ100บาทพระป่าสามัคคีกาลาวิโมกขธรรม101กฐินอีก200ค่ะน้ำไฟคุณอัชราพรสาดา100บาทคุณอุษาสารจันทร์นะคะและครอบครัวค่ะทุกบุญ100บาทคุณสุนันทาชัยรถพร้อมครอบครัวค่ะสร้างโบสถ์ที่ป่าลันวา100บาทค่ะคุณสิริพรทุมทีน้ำไฟ100บาทค่ะคุณบัวผันบัวผินนะคะพันเวทน้ำไฟ100บาทค่ะคุณพีรยาพรสิงหานามร่วมทุกบุญวสังฆทาน100บาทและน้ำไฟ50บาทสาธุค่ะคุณอรสาผาวันดีกฐินนครราชสีมา100สาธุค่ะคุณยายอนงโพทองนะคะน้ำไฟ100บาทโรงครัว100บาทคุณสุวรรณาสีสีอ่านไงดีเอ่ยสีตนะสีนพรัตน์นะคะคุณวาสนาอยู่สนาน้ำไฟ150ค่ะคุณสรสิทธิ์ลักษณาทุกบุญ100บาทคุณสมพรเพลาขำ100บาทนะคะอ่านจะเป็นเพลาขำก็ได้เพลาขำก็ได้นะฮะคุณธัญรัตน์สุนันทบุตรน้ำไฟ100บาทค่ะเด็กหญิงณทัศนันดวงเพชรนะคะน้ำไฟ100บาทวัดสังฆทานนะคะน้ำไฟ100บาทไม่แจ้งชื่อค่ะคุณปัญญาชื่อนรมร้อยบาทสาธุค่ะเอาขอเชิญรับพรหลวงพ่อจะบังสุคุณแล้วก็รับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อนิจวัตสังคาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโกความก้าวไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกสาธุสาธุละครั้งละครั้งอมตะ40ปีแล้วดังอย่างเงี้ยนะแป้งแป้งเนี่ยมีอยู่ลูกแล้วละครั้งอันนั้นเพราะนะไม่มีใครตีงางงาง
อีกลูกเนี่ยลูกนี้แป้งแป้งไงนั่นน่ะพอตะกังดังเด็กๆกลางวัดตะก่อนมันเยอะก็วิ่งมาทานข้าวกันกลางวัดเนี่ยตะก่อนจำได้เป็นธรรมชาติที่ดีนะมันหายไปหมดนะตะก่อนโตเป็นหนุ่มหมดแล้วทำราชการกันหมดนะ40จะ50แล้วเนี่ยนั่นน่ะแต่ก่อนเล็กๆอ่ะนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองท่านอดทนมาอยู่ท่านก็รู้นะว่าต่อไปดีวัดสังฆทานมีคนมาภาวนาหลวงปู่บุตรดาก็บอกถ้าไม่มาจุดประทัดในวัดแล้วมันจะเจริญต่อไปมันก็เจริญของหลวงปู่เจริญธรรมเจริญศีลเจริญธรรม ตั้งใจรับพรนะโยมนะ ยะถาวะลิวะหาปุลาปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัตมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตะเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี กาเลทธันติสปัญญาวทัญญูวีตมัจฉลากาเลนะตตินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาติโตเวปัสสนามนาตัสสะวิบุลาโหติทักษิณาทายกทั้งหลาย ผู้มีปัญญามีปกติคำรู้จักคำพูดปราศจากตณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายพึงปองผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้ของตนมีการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นผลเป็นบุญมีบุญสมบัติมีคุณสมบัติมีผลไพบูลย์เยตัตตาอนุโมทันติเวยาวัจจังกะลนติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการพ้นไฟในทานนั้นนาเตนาทักตินาโอนาทักตินาทานของเขาไม่ได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้นแต่ปิปุญญะสภากิโนชนทั้งหลายแม่เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยตัสมาทะเทนาปฏิวานจิตโตยัตถาทินังมหาพลังเหตุนั้นทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปัลโลตัสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสา
ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ